สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมาพบกับช่องมิสเตอร์แอนด์มิสซิสหมูสไตล์นะคะมื้อนี้ออมสินสิพามาเบิ่งต้นใหม่ชนิดนึงค่ะเขาเรียกว่าต้นโลวันนะคะต้นใหม่ชนิดนี้ค่ะถ้าไผอยู่แถบนี้นะคะจะพบเห็นเป็นส่วนมากนะคะนี่ค่ะลักษณะดอกเขานะคะกำลังสะบานค่ะทุกคนสิมีคำถามเนาะค่ะว่าทำไมสินถึงแนะนำต้นไม้ชนิดนี้ให้ทุกคนได้รู้จักเนาะค่ะเพราะว่าบริเวณเนี่ยค่ะที่สินได้อยู่อาศัยค่ะค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยค่ะจะเห็นต้นเนี่ยเยอะจริงๆค่ะถามว่าใบดอกกินได้ไหมสินไม้แนะนำให้กินนะคะกินไม่ได้เอาไปว่ากินไม่ได้แล้วกันค่ะแต่เขาจะนิยมกินทางด้านผลมันมากกว่าค่ะผลสุกของต้นโลวันนะคะมันจะเป็นลักษณะสีแดงสดค่ะผลสุกของต้นโลวันนะคะเขาก็นิยมไปกลั่นเป็นแอลกอฮอล์ค่ะหรือให้เป็นเบียร์ค่ะอีกอย่างนึงนะคะจะใส่เป็นเยื่อหลอดสัตว์กับดักนกนะคะผลของโลวันเขาจะนิยมเอาไปเฮ็ดเป็นวุ้นค่ะแต่การเป็นวุ้นนะคะจะมีสีสันสดใสสวยงามเลยค่ะแล้วมันจะออกมาเป็นสีสมนะคะเขาบอกว่ารสชาติค่อนข้างดีทีเดียวเชียวค่ะแต่ว่าเส้นกับเคยเฮ็ดเนาะแล้วอีกอย่างนึงถ้าทานกับเนื้อแกะนี่ก็จะอร่อยเหมือนกันค่ะสำหรับเฮ็ดเจลแล้วไปกินกับเนื้อแกะแบบเนี้ยค่ะจะค่อนข้างโอเคซึ่งสินไม่เคยทำมาก่อนนะคะสินเพิ่งเริ่มศึกษาเกี่ยวกับต้นไม้อยู่บริเวณเนี่ยค่ะพ่อแม่พี่น้องสินก็เลยแนะนำว่าต้นนี้กินสดไม่ได้นะคะเอาไปประกอบอาหารน่าจะได้ค่ะน่าจะโอเคกว่านะคะสินเบิ่ง YouTube จากหลายๆท่านเนาะค่ะเนาะเพิ่นจะเอาไปเฮ็ดวุ้นเยอะสุดค่ะสำหรับผลสุกของมันนะคะจะไม่นิยมกินพวกใบพวกดอกนะคะทุกๆคนนี่ค่ะคือต้นโลวันนะคะนี่ละค่ะลักษณะดอกบานของต้นโลวันนะคะนี่ค่ะเพิ่งไหวเลยค่ะผลโลวันจะเก็บในช่วงเดือนตุลาคมเด้อค่ะช่วงนั้นอ่ะผลมันจะสุกเต็มต้นเลยค่ะเมื่อนี้สินก็ได้แนะนำต้นไม้ชนิดนี้ให้ทุกคนได้ทราบแล้วเนาะค่ะเนาะว่าต้นไม้ชนิดนี้เขาเอ่ยว่าต้นโลวันค่ะสิงก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆคนนะคะที่สนใจเกี่ยวกับต้นไม้ค่ะท้ายคลิปนี้สิงก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเด้อค่ะที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้สิงในทุกๆคลิปนะคะพร้อมทั้งกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้สิงนะคะสิงขอบคุณจากใจจริงค่ะสินขอให้พ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกคนนะคะมีความสุขหลายๆค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะร่ำๆรวยๆกันทุกคนด้วยค่ะโชคดีเข้ามาหานะคะทุกวันทุกวินาทีทุกเวลาขอบคุณค่ะเจอกันอีพีหน้าค่ะบ๊ายบาย